กิดอะไรขึ้นกรรชัยไหว้ขอโทษคนดูอีกหนึ่งพิธีกรชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยอย่างหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยที่เรามักจะเห็นผลงานของเขามากมายและมีแฟนคลับติดตามชมจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะแต่ล่าสุดเพจ Facebook หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บก็ได้โพสต์ภาพของหนุ่มกรรชัยที่ยกมือไหว้พร้อมกับระบุข้อความว่าขอบคุณผู้ชมนะครับอันไหนที่ไม่สุภาพผมกราบขออภัยด้วยก็คึกขนองปากไปบ้างบางทีก็ถูกตำหนิเหมือนกันขอโทษจริงๆนะแต่ปากผมเป็นแบบนี้แหละบางทีก็พยายามจะห้ามตัวเองแล้วแต่มันห้ามไม่ค่อยได้ปากมันหมา#เอ็นดูครูใหญ่ท่ามกลางชาวเน็ตที่แห่แสดงความคิดเห็นกระหน่ำทั้งบอกว่าก็ตามสถานการณ์หนูเข้าใจพี่หนุ่มค่ะชอบในความปากหมาแบบนี้แหละชอบแบบนี้เต็มที่ครับพี่รักพี่หนุ่มเอาหน้าเคส by เคสหยวนๆรวมถึงบอกว่าผู้ชมบอกว่าแซ่บเวอร์เป็นต้นค่ะ